วันนี้คำถามยังน้อยถ้าใครอยากเสริมถามแบบสดสดเย็นเย็นก็ได้สดสดร้อนร้อนไม่เอา กราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ตอนนี้ทางโรงเรียนให้ความสำคัญและสนับสนุนครูใหม่คนรุ่นใหม่จนครูเก่าจะลาออกหลายคนทั้งเจ้าคุณจะให้หลักอย่างไรเจ้าค่ะใช่ป่ะใช่ป่ะนะไม่ถึงปัญญาประทีปเลยว่าทอสีทำไมเพิ่งจะทราบตัวนี้ใครมีข้อมูลเรื่องนี้ทำไมไม่มีข้อมูลพอจะวิเคราะห์ในเรื่องนี้มากในดูความมันเป็นแพทเทิร์นหรือว่าเป็นโดยบังเอิญและมีความสัมพันธ์กันระหว่างคนลาออกและนโยบายของโรงเรียนหรือว่าโรงเรียนเองก็ยังไม่ได้บอกว่าโรงเรียนไหนด้วยทางโรงเรียนไหนฮะจะเป็นโรงเรียนอะไรก็ได้นะก็เอาพูดในเรื่องกว้างๆอย่างเช่นเรื่องของเก่าของใหม่เหมือนรีทรีตของอาตมาซึ่งมันมีคนอยากเข้าเยอะถ้าเรารับคนได้ประมาณนี้ฮะ150-160แต่คนสมัครก็หลายร้อยคนทีนี้ถ้าเรารับแต่คนเก่าคนใหม่ก็กล่าวหาเหมือนกับเป็นสโมสรปิดคนใหม่ไม่มีโอกาสเลยไม่ยุติธรรมแต่ถ้ารับคนใหม่มากคนเก่าก็บ่นว่าคนเก่าถ้าไม่สนใจแล้วเอาแต่คนใหม่ก็สุดท้ายก็ใช้วิธีจับฉลากก็มีโควต้าของคนใหม่คือการวางนโยบายอะไรต่างๆก็จะเป็นอย่างนี้คือในการที่จะให้พอดีให้ความสำคัญกับของเก่าคนใหม่ที่ทุกคนพอใจมันก็เป็นไปได้ยากก่อนหน้านี้ก็ตอนนี้ที่วัดนานาชาติ2-3 ปีที่ผ่านมาก็มีชาวอิสราเอลมาอุปสมบทเพิ่มขึ้นตอนนี้เฉพาะที่อุบลก็มี6-7 รูปก็เลยมาพูดคุยกับพระอิสราเอลมากขึ้นก็เลยเมื่อเป็นข่าวเรื่องอิสราเอลปาเลสไตน์นะถึงมาก็อ่านข่าวก็อยากศึกษาเรื่องนี้บ้าง เพื่อจะมีพระอิสราเอลมีทุกข์มีอะไรก็จะได้เป็นที่ปรึกษาท่านได้นี่โดยบังเอิญก็อ่านข่าวว่าทาง BBC ของอังกฤษโดนโจมตีมากหลายพันคนเขียนจดหมายกล่าวหาว่าไม่เป็นกลางซึ่ง 50% บอกว่า BBC เข้าข้างอิสราเอล 50% บอกว่าเข้าข้างปาเลสไตน์ก็เป็นอย่างนี้เวลาเราพยายามเป็นกลางเนี่ย
ก็ยังจะโดนกล่าวหาว่าอคติและลำเอียงนี่ถ้าโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งครูเก่าก็รู้สึกว่าโรงเรียนไม่ค่อยจะสนใจก็ต้องพูดคุยครับทั้งฝ่ายบริหารถ้ามีอะไรโดยเฉพาะไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่มีเหตุผลอย่างที่นี่เราที่ปัญญาประทีปเราเคยพูดบ่อยๆว่าใครจะมีความคิดเห็นอย่างไรไม่ห้ามเลยแต่มีเงื่อนไขอย่างเดียวใครมีความคิดเห็นต้องสามารถตอบคำถามว่า What makes you think like that? ทำไมจึงคิดอย่างนั้นคือการออกความคิดเห็นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลอันนี้จะมีเหตุผลว่าครูกลุ่มหนึ่งถูกทอดทิ้งและไม่เอาใจใส่ก็มีเหตุผลมีข้อมูลมีอะไรก็ขอนัดผู้ครูใหญ่และฝ่ายบริหารขอฟังความคิดของท่านก็อาจจะมาว่าก็คงไม่ใช่แบบตั้งใจบางทีก็จะถ้าเป็นจริงซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเป็นอาจจะมีโดยไม่ตั้งใจก็มีนั่นก็เป็นเรื่องของการสื่อสารมากกว่าในข้อแรกกรณีอาตมาก็ในตอบไม่ค่อยถูกเพราะไม่มีข้อมูลเลยก็เลยให้ขอคิดแบบทั่วไปก่อนครับนมัสการพระอาจารย์การเดินจงกรมถ้าร่วมสมาธิได้จะรู้ได้อย่างไรก้าวยาวก้าวสั้นการเร่งมีผลต่อการร่วมสมาธิหรือไม่ครับอาตมาสงสัยว่าวันนี้การเดินจงกรมไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ที่อาตมาเมื่อกี้นี้มองคนเดินผ่านมีหลายคนมองอันนี้ไม่ใช่จงกรมแล้วนะอาจารย์อยู่ตรงนั้นหรือเปล่าคุยกับใครบางคนก็เดินอาตมาก็แอบมองเหมือนกันเดินเรารู้สึกว่าเดินเร็วเกินไปแล้วเดินไม่มีความรู้สึกว่าเป็นหมู่ทิ้งช่วงไม่ยาวก็มีเดินเร็วก็มีช้าก็มีเดินไม่ค่อยสำรวมก็มีบ้างฉันก็อาจจะต้องคุยกับฝ่ายบริหารว่าจะจัดปรับปรุงยังไงโอเคเข้าสู่การคือวันนี้รู้สึกว่าเหมือนดูญาติโยมเหมือนเดินทางไม่ใช่เดินจงกรมการเดินจงกรมถ้าร่วมสมาธิได้จะรู้ได้ยังไงคือคำว่าร่วมสมาธิในที่นี้ต้องยอมรับว่าในเรื่องมีการเคลื่อนไหวแล้วลืมตาก็จิตจะเข้าสมาธิลึกเป็นอัปปนาสมาธิก็ไม่ได้เพราะในถ้าเข้าสมาธิลึกเดี๋ยวจะไม่รับรู้ต่อกายไม่รับรู้ต่อโลกภายนอกเลยทีนี้ในผู้พระกรรมฐานส่วนใหญ่มีทางจงกรมข้างกุฏิท่านจะมีทางที่นั่งถ้าท่านจิตจะร่วมสมาธิท่านอยากจะให้เข้าลึกอย่างนี้ท่านก็จะออกจากทางจงกรมและนั่งต่อโดยบางท่านจะยืนอย่างเช่นถ้าดูใครอ่านประวัติของพระกร
รรมฐานสายหลวงปู่มั่นก็มีตัวอย่างอย่างเช่นหลวงปู่ชอบเดินจงกรมเห็นเสือโคร่งอยู่หน้าท่านหันหลังก็มีเสือโคร่งอีกตัวหนึ่งมีท่านอยู่ตรงกลางท่านก็ยืนอยู่ตรงนั้นเข้าสมาธิพอลืมตานี่เวลาคงผ่านไปพอสมควรเพราะว่าเริ่มมืดแล้วเสือโคร่งก็หายไปแต่การเข้าสมาธิแน่วแน่ในอิริยาบถเดินก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับผู้แตกฌานแต่ถ้าคนต้องการจะให้สงบจริงๆก็สามารถจะนั่งแต่อานิสงส์ของการเดินก็คือเราสามารถให้จิตรวมเป็นสมาธิในระดับที่เจริญปัญญาได้ก็คือไม่ใช่ว่านิ่งทีเดียววันก็สงบหมายถึงว่าจิตไม่วันไหวจิตไม่ ขออภัยจิตไม่ไปไหนแต่ว่ามีข้อมูลให้พิจารณาให้พิจารณาเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาท่านครูบาอาจารย์นั้นท่านสายปฏิบัติที่ท่านเดินมากกว่านั่งท่านชอบเดินเพราะว่าเป็นอิริยาบถท่านได้หลักแล้วจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายแล้วจะนำไปสู่การพัฒนาปัญญาได้ง่ายกว่าตอนนั่งอย่างลุงปู่ขาวท่านชอบเดินมากท่านถึงกับทำทางจงกรม3สายสายเช้าสายบ่ายสายกลางคืนขอวัดปฏิบัติของท่านเนี่ยก็จะเดินสายสายเช้า2ชั่วโมงบ่าย2ชั่วโมงกลางคืน2ชั่วโมงและนอกจากนั้นก็ยังมีเดินบิณฑบาตอีกชั่วโมง2ชั่วโมงก็มีการปัดกวาดอีกชั่วโมงนั่งก็จะนั่งตอนดึกๆแต่ที่การจริตนิสัยท่านในก็ถูกกับการเดินนั้นในการปฏิบัติก็อยากให้เราฝึกทั้งสองอย่างทั้งนั่งทั้งเดินแต่อาจจะถึงขั้นที่เรารู้สึกว่าสำหรับเราเนี่ยชอบนั่งมากกว่าเดินหรือว่าชอบเดินมากกว่านั่งทั้งนั้นก็ปรับให้เดินมากกว่านั่งนั่งมากกว่าเดินแต่ไม่ควรจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งควรจะมีทั้งสองอย่างโดยเฉพาะในกรณีที่อย่างที่กล่าวเมื่อเช้าว่าถ้ามีโรคประจำตัวทำให้เรานั่งไม่ได้เดินนั่งไม่ได้นานการเดินนี่เป็นออปชั่นที่ดีที่สุดดังความคิดฟุ้งซ่านต่างๆที่จะเกิดขึ้นตอนที่เราเริ่มเดินจงกรมยังไม่ค่อยยังไม่เป็นเท่าไหร่นี่ความฟุ้งซ่านนั้นเป็นพลังความคิดแต่เมื่อจิตผ่านความสงบแล้วพลังความคิดนั้นจะได้เป็นพลังพิจารณาธรรมท่านจะรู้ได้ยังไงว่าสงบมันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปคิดเป็นข้อๆไปเป็นองค์ฌานเป็นข้อๆไปอะไรเนี่ยแต่สิ่งที่ต้องการรู้ว่าจิตมีนิวรณ์ไหมหรือไม่มีนิวรณ์จิตดื้อไหมหรือจิตอยู่ในวินัยนั้นก็เราถ้าจะเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินมันก็ต้องเอาที่นิวรณ์เป็นหลักอ
ข้อที่สามก้าวยาวก้าวสั้นการเร่งมีผลต่อการร่วมสมาธิต้องการให้มันสม่ำเสมอไม่แทบเดียวยาวเดียวสั้นเดียวเร็วเดียวช้าเลยนะมันไม่ดีการเดินกลับไปกลับมาจึงจะแต่ว่าดีที่สุดเลยแต่ต้องการเดินต้องจิตก็ไม่ต้องไปกังวลหรือไม่ต้องไปสะดุดกับไอ้ลีลาการเดินต้องการให้มันซ้ำเพราะการที่มันซ้ำที่มันคล้ายกันทุกครั้งอันนี้ก็จะทำให้จิตสามารถรับรู้ต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ละเอียดขึ้นแต่ส่วนไอ้เรื่องความเร็วความช้าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่มีกฎว่าอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดทางสายลุงปู่มั่นพระส่วนใหญ่ท่านจะเดินเร็วท่านจึงทำทางจงกรมยาวถ้าเป็นสำนักพม่าสำนักยุบหนอพองหนอพวกนี้จะเดินช้ามากก็ว่าเป็นได้ทั้งนั้นแต่เราก็ลองดูว่าอย่างไรเหมาะกับเราแต่ถ้าเราไปวัดที่มีขอวัดปฏิบัติที่เป็นขอบังคับในวัดนั้นในสูตรนั้นเราก็ทำตามท่านหรอกแต่เวลาเราอยู่คนเดียวอยู่ส่วนตัวเราก็ลองหลายลีลาดูว่าอย่างไรจะเหมาะกับเราหากเราเป็นคน หากเราเป็นคนที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนี่จะลำบากนะชอบอยู่ใน safe zone และรู้สึกแย่ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไม่ทราบว่าควรทำยังไงเจ้าค่ะคือความคิดอย่างนี้มันจะมีโทษมากเพราะsafe zone เนี่ยมันเป็นของไม่แน่ไม่นอนแต่มันในความไม่มั่นคงและความไม่แน่นอนของ safe zone ของเราก็ทำให้เกิดความเครียดความกังวลความกลัวการที่เราต้องควบคุมสิ่งแวดล้อมควบคุมคนไกลชิดทุกอย่างให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่เราสบายใจมันเป็นมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตเราในง่าย ซึ่งการภาวนาก็เพื่อเราจะได้ทำความรู้เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของการที่บอกว่ามีไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงก็ความเป็นจริงทุกสิ่งมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมหายใจเข้าแล้วก็มันก็ต้องมีที่สุดของหายใจเข้ามันจะเปลี่ยนแปลงเป็นการหายใจออกถ้าหายใจไม่เปลี่ยนแปลงจะเข้าเป็นออกแล้วก็ตายไปนานแล้วเพราะนั้นทุกอย่างนี้มันก็มีเปลี่ยนใช่ไหมเช้าเปลี่ยนเป็นบ่ายเปลี่ยนเป็นเย็นเปลี่ยนเป็นทั้งคืนชีวิตเราก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าตื่นเช้าก็หิวก็กินแล้วก็ต้องกินก็กินก็ทานอาหารแล้วร่างกายก็เปลี่ยน กับเข้าห้องน้ำเนี่ยจะอุจจาระปัสสาวะร่างกายก็เปลี่ยนถ้าร้อนเหงื่อออกก็คือเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละในพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ไม่ต่อต้านความเปลี่ยนแปลงแต่ให้ศึกษาให้รู้
เหตุปัจจัยของความเปลี่ยนในทางที่ดีเหตุปัจจัยของความเปลี่ยนในทางที่ไม่ดีให้รู้เท่าทันดังนั้นถ้าเราหันมาสนใจชีวิตด้านไหนมาดูกายมาดูใจในระหว่างการนั่งสมาธิเดินจงกรมสิ่งที่เราเห็นแน่นอนเนี่ยก็คือความเปลี่ยนแปลงมันก็จะทำให้เราคุ้นเคยและความกลัวในความเปลี่ยนแปลงก็จะลดน้อยลงเพราะว่าให้ว่าชีวิตคือความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าชีวิตมีบางช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงมันช่วงไม่เปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกเวลานาทีไม่มีแม้แต่วินาทีนิดเดียวที่ว่าชีวิตเราไม่เปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งดังนั้นก็เกิดแนะนำให้ดูความจริงของชีวิตเฝ้าสังเกตกายใจให้ทำความคุ้นเคยกับความเปลี่ยนแปลงในเรื่องเล็กเรื่องน้อยซึ่งเมื่อถึงเรื่องใหญ่เรื่องความพลัดพรากจากคนที่เรารักเป็นต้นนะไม่ใช่เรื่องที่ทำให้แบบเสียศูนย์หรือว่าตกตกใจหรือว่าเศร้าโศกเสียใจจนอย่างสุขภาพจิตเสียไปเลยก็รู้ว่าโอ้เนี่ยมันเป็นทำนองเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆความเปลี่ยนแปลงในเรื่องใหญ่ก็เป็นกระแสเดียวกันอันนี้ก็จะทำให้ชีวิตเรา safe zone เนี่ยมันก็เรียกได้ว่า safe แต่ว่ามันไม่ safe หรอกมันก็เป็นการหลอกลวงตัวเองกราบนมัสการพระอาจารย์ที่ฉันขอถามว่าความเบิกบานที่แท้จริงคืออะไรเจ้าค่ะก็คำว่าเบิกบานที่เราใช้บ่อยอย่างเช่นพุทธะพุทโธกับผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจริงๆแล้วก็คงบอกได้ว่าคำเบิกบานก็เป็นอาการของความสุขแต่ความเบิกบานที่แท้จริงนะจะเป็นการแสดงออกอาการของจิตที่มีความสุขแบบไร้มลทินไม่มีเงื่อนไขไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเนื่องทางในพุทธธรรมเราถือว่าความสุขที่แท้จริง อยู่ที่การขจัดกิเลสเราตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่ในใจความสุขเราก็ยังไม่มั่นคงใช่ไหมถ้าเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราชอบแต่เกิดโกรธใครน้อยใจใครนะความสุขความสบายหายไปทันทีแค่ความคิดแค่ความรู้สึกเล็กๆน้อยๆทำลายความสุขได้ภายในหนึ่งวินาทีนั่นความสุขที่เกิดจากการเสพหรือการกระตุ้นทางตาหูจมูกเล่นกายใจถือว่าปกพร่องเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้แต่ถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากการทำคุณงามความดีการเสียสละมันก็เป็นความสุขที่มั่นคงกว่าเพราะเกิดด้วยบุญด้วยกุศลเป็นความรู้สึกที่งดงามแต่ถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากการระงับนิวรณ์เป็นนิรมิสสุขอันนี้ก็ดีขึ้นอีกแต่ถ้าเป็นความสุขหรือความเบิกบานที่แท้จริงก็คือเหตุให้เกิดทุกข์ไม่มีอีกแล้วละไปหมดแล้วเมื่อเหตุให้เกิดทุกข์สิ้นไปแล้วก็แน่นอนแล้วก็จะมีแต่ความสุขความเบิกบาน
ิทธิ์เป็นคนกลัวผีมากเจ้าค่ะสิทธิ์ควรทำอย่างไรเพื่อให้การกลัวผีลดลงและเวลาไปนอนต่างที่จะได้รู้สึกกลัวน้อยลงความกลัวผีคือความกลัวอาตมาจะถามมันจะถามผู้กลัวผีบ่อยว่าในชีวิตที่ผ่านมาลองเปรียบเทียบดูแล้วเคยความทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเพราะผีและความทุกข์ในชีวิตที่เกิดเพราะกลัวผีอันไหนมากกว่ากันใช่ไหมเอาลงกำหนดปัญหาจริงๆของเราก็คือผีหรือกลัวผีตามหลักอริยสัจ4ความปัญหาคือกลัวไม่ใช่ปัญหาคือผีผีจะมีหรือไม่มีนะมันก็ไม่ค่อยมีผลกระทบต่อชีวิตใครผู้ที่เคยทุกข์เคยโดนผีหลอกนะหาได้ยากมากนะยากจริงๆถ้าเทียบว่าคนกลัวผีพันคนที่เคยเห็นผีหรือว่าโดนผีรังควานนั่นแหละไม่ถึงหนึ่งในพันนะเท่าที่สังเกตเพราะนั้นก็ต้องจัดลำดับความสำคัญของปัญหาชีวิตนี่เรื่องผีมีจริงหรือไม่มีจริงฮะ ก็ชัดเจนในพระไตรปิฎกพุทธองค์ก็กล่าวถึงอมนุษย์ก็มีผู้ที่มีญาณที่สามารถสัมผัสได้เห็นได้แต่เรื่องอมนุษย์เราไม่สงสัยแต่สิ่งที่เราต้องสงสัยหรือว่าต้องคิดก็คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับอมนุษย์ที่เหมาะสมหรือที่ดีพุทธองค์ก็ตรัสให้เราแผ่เมตตาเพราะเมตตาธรรมเป็นพลังเมตตาทำให้เป็นที่รักของมนุษย์และเป็นที่รักของอมนุษย์อมนุษย์ไม่ใช่เรื่องเปรตเรื่องผีอย่างเดียวเทวดาด้วยเป็นที่รักของเทวดาดังนั้นเราจะปลอดภัยเราก็ต้องเจริญเมตตานั้นเมตตาธรรมเป็นสิ่งคุ้มครองจะมีผีหรือไม่มีผีเราก็ปลอดภัยที่ในเมื่อคนกลัวผีหรือว่ากล่าวว่าเคยเห็นผี 90%กว่าไม่เป็นเรื่องอุปาทานอย่างน้อย 90% ไม่ถึง 100% นะแต่ 90%กว่าทีนี้ในเมื่อเป็นได้ว่าถึงแม้ว่าเราเคยรู้สึกว่าเห็นหรือสัมผัสอะไรมีโดยสถิติมีโอกาสสูงว่าเป็นอุปทานไม่ใช่ผีจริงแล้วถ้าเป็นอุปทานมันก็กลัวเหมือนกันนะอุปทานก็ทำให้กลัวได้เหมือนผีจริงอาจจะมากกว่าผีจริงแก้อย่างไรก็แก้ด้วยเมตตาถ้าเมตตาธรรมแล้วไม่เป็นศัตรูใครและความถ้าเมตตาในความกลัวไม่เกิดแล้วใน2กรณีว่าผีมีจริงถ้าที่ไม่มีจริง
ถ้ามีจริงเมตตาก็ป้องกันได้ถ้าไม่จริงและเราก็ได้กำไรก็เมตตาเป็นคุณธรรมที่สมควรจะพัฒนาอยู่แล้วถ้าการเห็นผีเห็นผีจริงแล้วก็แผ่เมตตาก็ผลภัยถ้าการเห็นผีก็เป็นเรื่องอุปทานแล้วก็แผ่เมตตาอุปทานก็ดับนั้นเราไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรมากก็รู้แต่ว่าเจริญเมตตาภาวนาปลอดภัยทุกประการนั้นก่อนให้ท่องบทสวดกรณียมัตติพระท่านสงกรณียมัตตากุสเลนายันตังสันตังผัดทังอันในบทนี้พุทธองค์ก็ตรัสให้พระท่องเพื่อไปอยู่ในป่าและที่ไหนมีมนุษย์เยอะแยะเนี่ยพระเราไปปักกลดที่ไหนก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะสวดบทนี้เพื่อให้เป็นเพื่อนเป็นมิตรกับมนุษย์ทั้งหลายทีนี้บทสวดนี้เนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะเราอ่านก็ได้สวดตามหนังสือถ้าดีก็ให้ท่องอยู่ที่ไหนก็รู้สึกกลัวก็นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็สวดบทที่พระพุทธองค์ตรัสไว้จะรู้สึกปลอดภัย ศิษย์อยากเรียนถามว่ามนุษย์เกิดมาแรกเริ่มมีอาการ32ครบถ้วนแล้วได้มาสูญเสียเมื่อภายหลังเขาต้องทุกข์มากเป็นทวีคูณเพราะเหมือนเขาได้เสียโอกาสในทางโลกไปด้วยส่วนหนึ่งท่านเจ้าคุณอาจารย์มีวิธีจัดการความทุกข์เบื้องต้นท่ามกลางและปานปลายของมนุษย์แบบนี้ได้อย่างไรให้ฟังครับจะน้อยเข้าใจไหมต่อมาไม่เข้าใจคำถามเดี๋ยวอ่านใหม่ศิษย์อยากเรียกถามว่ามนุษย์เกิดมาแรกเริ่มมีอาการ32ครบถ้วนแล้วได้มาสูญเสียเอามันคนเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นใช่ไหมเมื่อภายหลังเขาต้องทุกข์มากเป็นทวีคูณเพราะเหมือนเขาได้เสียโอกาสในทางโลกไปด้วยส่วนหนึ่งท่านเจ้าคุณอาจารย์มีวิธีจัดการว่าโอเคก็ที่อาตมาเคยฟังคนที่โดนเหตุการณ์อย่างนี้หรือที่เกิดเรียกว่าเกิดพิการก็มีส่วนมากคนที่เก่งที่ยังมีความสุขได้เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้โฟกัสไม่ได้สนใจในสิ่งที่ขาดไปเขาก็โฟกัสในสิ่งที่ยังเหลืออยู่นั้นในการที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เดินไม่ได้แล้วหรือว่าใช้ชีวิตเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วมันก็มีทางเลือกใช่ไหมว่าวันหนึ่งบักคิดเสียดายว่าสิ่งที่ไม่มีอีกแล้วสงสารตัวเองหดหู่ใจเศร้าใจไม่ไปคิดทำไม
ก็ธรรมดามันก็ต้องมีคิดบ้างใช่ไหมในเบื้องต้นในช่วงพลัดพรากแรกๆแต่หลังจากนั้นคนเก่งก็จะคิดว่าเมื่อชีวิตเป็นอย่างนี้แล้วมีข้อจำกัดอย่างนี้แล้วทำยังไงมันจึงดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้เหมือนกับว่าทางไอเอไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ไม่ได้ทางนั้นก็ไปทางนี้ทางนี้มันก็ยังมีทางไปอยู่แต่คนพิการที่ประสบความสำเร็จในอาชีพต่างๆเลยในแม้แต่กีฬาต่างๆก็มีเยอะเป็นตัวอย่างเป็นกำลังใจนั้นถ้าจิตใจของเราอย่างดีสติปัญญาของเราอย่างดีงานที่สำคัญที่สุดในชีวิตคืองานละกิเลสบำเพ็ญกุศลใช่ไหมการก็ไม่ได้ขาดไปต่อมาเคยรู้จักกับชาวอเมริกันคนหนึ่งเป็นตัวใหญ่ตัวรูปหล่อเป็นคนนักกีฬาแล้วก็ชอบปีนเขาก็วันหนึ่งเขาอยู่แคลิฟอร์เนียเขาปีนเขาตั้งแต่เช้าลงมานอนพักอยู่ในทุ่งหญ้าแล้วรถแทรกเตอร์เข้ามามองไม่เห็นเหยียบเขาเลยเต็มตัวเลยเขาจึงอัมพาตจากศีรษะลงไป โอ้ถ้าคนเป็นคนเก่งมากก็ทำงานจิตอาสามาทำมูลนิธิอะไรตรงนี้จำชื่อมูลนิธิไม่ได้แล้วเป็นคนศรัทธาแรงกล้าในพุทธศาสนาอาตมาเคยไปแคลิฟอร์เนียปีนั้น แล้วก็เราก็ไปเข้ารีทรีตของหลวงพ่อสุเมโทด้วยกันถามว่าเราเวลาเดินจงกรมของก็มีคนเข็นไปเข็นเขาก็มีเพื่อนเข็นไปเข็นมาแต่เขาก็ฝึกวิธีภาวนาของเขาที่ดีอย่างเช่นก็ใช้ลิ้นนับฟันจากซ้ายขวาและขวาซ้ายนะเขาก็พัฒนาอะไรของเขาให้เหมาะกับอาการของจิตแต่การทำบุญของเขาเรียกว่าเป็นบุญได้เลยเขาคือไม่เคยบ่นไม่เคยเรียกร้องความสงสารไม่เคยสงสารตัวเองเป็นคนที่มีจิตใจผ่องใสชอบช่วยคนอื่นเพราะมีความคิดที่จะทำประโยชน์กับส่วนรวมแล้วพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างภายในกรอบที่ธรรมชาติหรือเหตุอุปติเหตุให้แล้วคนเข้าใกล้นี่มันรู้สึกมีกำลังใจประทับใจแต่คนพิการคนอื่นก็เห็นก็รู้สึกเนี่ยเป็นโมเดลของเราเพราะนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างไรนะถ้าจิตแข็งแข็งมีความอดทนมีความมุ่งมั่นมันก็สามารถทำสิ่งที่ดีที่น่าภูมิใจเขามีคนคนหนึ่งออกแบบรถยนต์ให้เขาขับได้ทั้งที่อัมพาตอย่างนี้แล้วอาตมาก็นั่งในรถเขานั่งรถไปวัดก็200กิโลทีนี้ปัญหาเขาควบคุมอุณหภูมิของร่างกายไม่ได้แล้ววันนั้นมันร้อนมากแล้วร่างกายก็ร้อนขึ้นเขาก็ไม่รู้ตัวอาตมานั่งข้างหลังก็มีหน้าที่เทน้ำเย็นลงใส่ลงไปในเสื้อเชิ้ตเขาเพื่อจะได้ร่างกายเขาจะได้เย็นลงเขาก็ไม่รู้ตัวแต่เขาขับรถได้มันมีอะไรที่อัศจรรย์มากนั่นในการ
กับอุบัติเหตุสูญเสียอวัยวะต่างๆมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดถ้าเกิดมีไม่ใช่ว่าสิ้นความสุขในชีวิตสิ้นประโยชน์สิ้นคุ้มค่าของชีวิตเพียงแต่ว่าชีวิตก็ต้องไปในทางใหม่ถ้าต้องทิศยังไงทำยังไงมันจึงจะดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ตลอดการเดินจงกรมสิทธิ์เอาใจไปจดจ่อกับการลองฝืนเท้ารับรู้การสัมผัสพื้นการสะเทือนของเท้าถึงหัวทำแบบนี้ตลอดในช่องที่เผลอสิทธิ์ก็จะลงน้ำหนักที่เท้าแรงๆเพื่อเป็นการดึงสติกลับมาสิทธิ์ทำแบบนี้ถูกต้องไหมจ๊ะถูกต้องทำได้ดีสาธุทำต่อไปขณะเดินจงกรมเมื่อเกิดปิติขึ้นคุณทำอย่างไรเดินต่อไปหนึ่งเดินต่อไปสองหยุดพิจารณาสามจุดน่าสนใจนี่จุดก็อย่างที่พูดต้นว่าถ้าเดินคนเดียวแล้วจิตก็กำลังรวมมีอาการปิติสุขเกิดขึ้นแล้วก็มีทางเลือกว่าเดินต่อหรือว่าถ้าอยากจะให้มันนิ่งจริงก็ลงจากทางจงกรมเข้าไปนั่งต่อก็ไม่มีผิดมีถูกมันแล้วแต่จะไปทางไหนการหยุดพิจารณาก็เป็นทางเลือกเหมือนกันคือเวลาเราอยู่คนเดียวก็อยู่ในอิริยาบถยืนเพื่อความนิ่งของร่างกายเอื้อต่องานพิจารณาที่ละเอียดนั่นคำตอบก็คือไม่มีคำว่าผิดมาถูกก็คือให้นักภาวนาลองดูว่าอะไรจะเหมาะกับตัวเองแต่ถ้าจะถ้ามีที่นั่งข้างทางเดินหรือว่าที่สุดทางเดินเป็นออปชันถ้าจิตใจรวมเป็นสมาธิว่าเดินต่อก็ได้ลองดูเดินต่อเป็นยังไงหรือว่าหยุดยืนพิจารณาก็ได้หรือไปนั่งต่อก็ได้ลองดูว่าอะไรจะได้ผลมากกว่ากันแต่ว่าไม่มีเรื่องนี้ไม่มีผิดมีถูกในกรณีนอกจากจุดซึ่งไม่แน่อาจารย์ให้มีคำถามเป็นภาษาอังกฤษซึ่งโชคดีตมาเคยเรียนตั้งแต่เด็กกราบนมัสการพระอาจารย์ Please give some advice to foreign teachers how they can best benefit from Buddhist wisdom education for their personal happinessYes, well, you know, there are, of course, many discourses that I've given on various occasions that have been recorded on this topic, but to give some short summary here, the... When I first came to Thailand, I was shocked and disappointed to see how little
Buddhist thinking, Buddhist values were being integrated into the development of the country, how little influence it seemed to play on the social economic development or in the school system. In those days we had the public school system and then the Catholic schools and then one or two private schools. But the private schools came that now are so popular came much later. So one of my real sort of epiphanies or discoveries, ways of looking, in terms of ways of looking at Buddhism and Buddha Dhamma, was to see it as essentially an education system, the most perfect, complete, integrated education system, one which covers every area of human life. And if followed to its conclusion, leads to enlightenment. And it seemed to me such a shame that the values and the principles on which the Thai education system was based were almost exclusively derived from Western sources. And so and seeing how unsuccessful that was and the poor quality of education being provided in public schools throughout the country, with some notable exceptions, of course, was that an education system based upon Buddhist values and one in which the developmental principles of Buddha Dhamma were adapted in an appropriate way for a school, an ordinary education for children who will planning to live a life in the world. This is not, a preparation for entering the monkhood or becoming monks or nuns, but an ordinary, recognizable education, but one which is based upon, founded in Buddhist values and principles. This seemed to me a very valuable thing to try to introduce or to develop. Of course, I was not the first person to think along these lines, and the first like say our great mentor is Numpo Somdet Praputago Sajjan, who's been writing and thinking and reflecting on these kinds of topics for a very long time. But as as my thinking on this topic developed, it became clear that it was not just a matter of developing a so-called Buddhist curriculum, whatever that might be, but the Buddhist influence would be felt in the creation or experienced in the creation of a community of good friends or a Kalyanamitta community, one in which the relationship between the pupils and the parents and the teachers would be given great importance,
and one which was not just aimed at the welfare and the benefit of the pupils, but would provide a Buddhist education for the teachers and for, to some degree, the parents. So I, for me, right from the beginning, that the idea of a Buddhist school or a Buddhist wisdom school was not just about the pupils, but it was also about the teachers and wanting to find, create an environment in which young or not so young lay Buddhists who are looking for a right livelihood and a way to live their life in the world in a way which is in harmony with Buddhist principles and in a way in which they can feel they grow as a Buddhist, as a human being, through their work. This was a real inspiration to me. So the challenge really is to develop some kind of system in which the teachings of the Buddha are integrated into the into all the structures and necessary forms of a school, ordinary school. Now, Lumpo Somdet Prabuddha Gosajan had chosen the Trisika, or the three trainings, as his structural foundation, and very wisely, because firstly, the three Sika, or the three trainings, are just a different formulation of the Eightfold Path. So when we look at the Eightfold Path in the terms of three trainings, then right view and right thought or right intention are included in the wisdom training. Right speech, right action, right livelihood in the sila training, right effort, right mindfulness, right samadhi in the samadhi training. Now, my hesitation about adopting that structure was based upon the prejudices of people who, let's say, middle class, urban people of the age 30s and 40s who generally not particularly well versed in Buddhist teaching or practice, people who are not such keen Buddhists. But if you say you're going to educate children on the basis of sila, samadhi, panya, people feel that's really religious. Children are just going to end up sort of chanting and sitting with their eyes closed and not learning all the things that they really need to learn and not being prepared for the so-called real world that they will find when they leave the school. So certainly the substance of the threefold training is has to be the basis. But in terms of explaining that and presenting it in a way which is not off-putting to people who are not yet really understand the underlying ideas, I turn to this teaching of the four pavana. Now, the four pavana it's not a common teaching. I think it maybe only appears once or twice in the whole
of the Tipitaka, and its appearance is, I think, just an expression of the fact that all teachers, including the Buddha, when they're teaching the same thing again and again and again and again, it gets stale. And they just change it just a little bit, not changing the meaning, but changing the idiom, and just to give it a sort of a freshness. And so on one occasion, or more than one occasion, the Buddha talked that the sila, samadhi, and banya, but he referred to sila as forms of cultivation, or pavana. It's a kaya and sila, pavana, which Lumpur Somdet explains, and which I followed, is this divides action and conduct into two areas. Our conduct in with reference to the material world and with reference to the social world. And the training in samadhi is referred to as the training of the citta, of the heart, and banya's wisdom. So why I liked this was, importantly, not using the word samadhi, because the word samadhi in the Draisika has a different meaning from the word samadhi in the Eightfold Path. In the Eightfold Path, samadhi is defined in terms of the four jhanas. But in the threefold training, it is an umbrella term for the training of the heart. It includes right effort, right mindfulness. It is, in fact, the citta sikha. So in developing like a philosophy for the school, being able to talk about a cultivation of the heart, and there are obvious parallels to EQ and all these other modern terms. And so less like off-putting than samadhi. You know, if you say to a parent going to teach your child how to train their heart and how to develop EQ, that's different from saying your child's going to be trained in the training in samadhi. With the sila, when it's spoken of in terms of the areas to be cultivated, the relationship between the human being and the material world, the human being and the social world, it's very much easier to relate that to different academic subjects. For instance, history, social studies would be in the relationship with the human world. The physical sciences will go into the relationship with the physical world. But also, using this framework, we can introduce those elements that we are specifically Buddhist and omitted by most other education systems, particularly a more systematic approach to the training of the heart, how to protect the mind from unwholesome dhammas, let's say like anxiety and stress and depression, and how to systematically develop the positive qualities such as the 12 wise habits that we refer to. The training in wisdom, and start off with basic thinking skills, but we can also enter into the area of yoniso manasikara. So, in summary, the four pavana give the areas of study, the areas of cultivation, the areas of development, in a way that allows
an alignment with all of the academic subjects which are expected to be taught in a school, an ordinary school system. But it gives the perspective and the grounding in Buddhist values. And it is also provides the guidance for anyone who's involved, whether they're parents or teachers and Westerners or people who don't speak Thai. It's obviously more challenging if you don't understand the language. But the Buddhist principles, as I said, are not just in the content, but hopefully in the whole way that we live together as a Buddhist community. Then, whether you're a Western teacher or a Thai teacher, then you know there is this need to be studying and learning and listening in one's own meditation, developing one's own meditation practice in order to create that ability to learn from what is on offer. The idea of one of the guiding ideas of our schools is that we're all students, that they're the children, our students, the teachers, students, and the parents are students. We're all students of life, students of Buddhism. So the question is, how do we become good students? What stops us from being good students? And that's what we deal with, this training of our action, the way that we relate to the material world, the way we relate to the social world, the training of our heart, and the training of our wisdom faculty. So these are all carried on in one integrated, holistic system. So I think my own view is that the more one practices and develops and learns from experience and learns from mistakes and keeps plugging away, then the more happiness you feel, because ultimately the obstacles to happiness, the most fundamental ones, are within us. So learning how to recognize them, developing skillful means to protect the mind against them and to let go of them when they do arise is the most important path to happiness. Yao bai me. กราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพคำถามที่1กราบขอท่านอาจารย์ให้ขอคิดว่าโรงเรียนพุทธปัญญาควรมีจุดเน้นในเรื่องความสำคัญของวิชาการในลักษณะใดเคยได้ยินพระอาจารย์กล่าวว่าวิชาการเพื่อวิชาชีวิตด้วยครับ มาว่าทางพุทธศาสนาเราถือว่าเรามีศักยภาพสูงและทุกคนควรจะมองความเป็นเลิศในทุกเรื่องในชีวิตมุ่งมั่นความเป็นเลิศนั้นเราก็ต้องการความท่าที่ต่อวิชาการก็ต้องการความเลิศในวิชาการ แต่ว่าไม่ให้ความสำคัญกับวิชาการจนกระทั่งมีผลกระทบต่อความเป็นเลิศในด้านอื่นของชีวิตต้องการให้มีการประสานกันให้มีความพอดีกันถ้าเป็นวิชาการเพื่อวิชาการและไม่สนใจในวิชาชีวิตในด้านอื่นของชีวิตก็ธรรมะเรียกว่าเป็นวิชาการพิการมันไม่ใช่วิชาการที่สมบูรณ์และความเชื่องมงายในวิชาการก็มีเยอะเหมือนกันเชื่องมงายยังไงเชื่อว่าถ้าได้วิชาการเข้มแข็งแล้ว
ชีวิตอนาคตจะสดใสจะประสบความสำเร็จอะไรต่างๆก็มีบ้างแต่มันไม่ใช่ว่าเป็นเหตุเป็นผลแล้วยกตัวอย่างนี้มันก็ไม่รู้กี่ปีที่แล้วที่ก็มีความพยายามจะแก้ปัญหาความทุจริตในระบบการเมืองก็มีการเสนอว่าผู้จะสมัครส.ส.ต้องมีปริญญาบัตรเนี่ยคือความเข้าใจว่าปริญญาบัตรผู้ที่เรียนถึงขั้นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกจะซื่อสัตย์กว่าคนที่ไม่มีด้วยเหตุผลอะไรด้วยหลักวิชาการอะไรอาตมาไม่รู้เหมือนกันก็พอผ่านแล้วทุกคนก็ต้องมีปริญญาบัตรก็ไม่เห็นอะไรดีขึ้นใช่ไหมคือการที่เราเชื่อว่าแค่ให้เก่งทั้งวิชาการปัญหาอย่างอื่นมันก็ค่อยคลี่คลายไปเองต้องมาว่าด้วยเหตุผลอะไรด้วยหลักวิชาการอะไรทำไมเราจึงเชื่อในวิชาการแบบไร้วิชาการนี่เลยก็นำไปสู่วิชาการพิการดังนั้นวิชาการไม่สำคัญไหมสำคัญมากต้องการให้เลิศทางวิชาการอาตมาเองก็เป็นผู้ที่มุ่งมั่นต่อความเลิศในวิชาการตั้งแต่เด็กนักเรียนตั้งแต่เล็กเลยแต่ว่าเห็นเลยว่าวิชาการอย่างเดียวแบบวิชาการแบบรับหูรับตาต่อด้านอื่นของชีวิตในที่สุดแต่ไม่ใช่ดังนั้นเราจึงถือว่าทุกวันนี้วิชาการหรือว่ามุมมองต่อวิชาการทั่วไปในสังคมเรามันเพี้ยนมันนำไปสู่วิชาการพิการซึ่งมีเป็นปัจจัยหนึ่งในปัญหาสังคมที่เราแก้ไม่ได้สักทีเราถือว่าการศึกษาที่ถือความสามัคคีความประสานกันระหว่างวิชาการกับวิชาด้านอื่นๆของชีวิตก็นำไปสู่วิชาชีวิตแต่ก่อนนี่ก็ ก็ใช้วิชาการวิชาชีวิตเหมือนกับเป็นคู่กันก็จะดึงนำไปสู่ความเข้าใจว่าอันไหนสำคัญกว่ากันแต่ที่จริงวิชาการเป็นซับเซตของวิชาการวิชาการเท่าเป็นซับเซตของวิชาชีวิตไม่ใช่ว่าสองอย่างไปด้วยกันวิชาการเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีวิตแต่บ้องเป็นวิชาการเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้ดีแล้วเราก็ไม่ประมาทอย่างถ้ามีความรู้อย่างไรแล้วก็ไม่เคยพอใจว่ารู้แค่นี้ก็พอแล้วอย่างนี้ต้องปลุกฟังฉันทะในการเรียนต่อไม่ว่าในวิชาที่เราสอนหรือว่าความสามารถในการถ่ายทอดวิชานั้นทุกอย่างถือว่าเรายังเป็นนักศึกษาอยู่นักเรียนอยู่คำถาม2ผู้ปกครองจำนวน1แสดงความต้องการให้โรงเรียนเน้นทักษะวิชาการให้มากไว้ก่อนท่านอาจารย์เห็นอย่างไรและแนะนำมาอย่างไรครับก็คำถามคำตอบต่อคำถามที่1น่าจะครอบคลุมนะก็มาอยู่ที่ความเข้าใจว่าวิชาการคืออะไรยกตัวอย่างหรือยกขึ้นบ่อยๆถ้าคนเรียนวิชาการคือท่องจำอะไรได้เยอะมีความคิดอะไรได้เยอะแต่ก็ไปติดยาเสพติดหรือว่าเกิดอาการซึมเศร้าหลังจากอกหักหรือว่าเกิดอะไรเป็นวิชาการอยู่ตรงไหนวิชาการนี่
มีเหมือนก็ไม่มีมันหายไปเพราะว่าวิชาการเป็นคุณสมบัติของมนุษย์คนหนึ่งและไม่ใช่ว่าเราจะแยกในชีวิตจริงเราจะไปแยกวิชาการออกจากปัญหาชีวิตออกจากปัญหาจิตใจใช่ไหมผมเป็นคนคนเดียวดังการที่เข้าใจว่าไอ้วิชาการนี้ว่าเหมือนอยู่ในบับเบิ้ลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นเอาแต่เรื่องนี้ดีคืออาตมาว่าในชีวิตจริงของมนุษย์มันไม่ใช่นะนั้นไอ้การที่เราสนใจในการฝึกการศึกษาในเรื่องความสัมพันธ์ที่เหมาะสมดีงามกับโลกวัตถุกับโลกกับสังคมเรื่องการที่เราศึกษาเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาตัวเองและเรื่องจิตศาสตร์ของตัวเองชีวิตจริงของตัวเองมีปัญญาในการรู้สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงมากขึ้นนะต่อมาว่ามันเป็นการบูรณาการวิชาการในการดำเนินชีวิตในลักษณะที่ยั่งยืนที่จะเป็นประโยชน์ตลอดชีวิตเลยถ้าเคยถามเหมือนกันว่าไอ้ความล้มเหลวในชีวิตมันก็มีได้หลายอย่างใช่ไหมล้มเหลวเพราะทั้งร่างกายทุกวันนี้คนเป็นโรคกันมากไม่ใช่เพราะกรรมพันธุ์ไม่ใช่เพราะสิ่งแวดล้อมเพราะวิถีชีวิตเพราะตัณหาในรูปต่างๆคนมีปัญหาสุขภาพกายเยอะเพราะไม่ได้ออกกำลังกายกินอาหารที่ไม่เป็นเวลากินอาหารที่แสลงต่อร่างกายเปลี่ยนร่างกายตัวเองในรูปแบบต่างๆอันนี้คือความล้มเหลวในเรื่องที่น่าจะเป็นโกไก่คอไข่ของมนุษย์ผู้มีปัญญาถามว่ามีความสัมพันธ์ไหมระหว่างวิชาการคนที่เก่งวิชาการกับการไม่ล้มเหลวในเรื่องของร่างกายต้องมาว่าไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่นะไม่ใช่ว่าคนที่เรียนหนังสือเก่งๆ IQ สูงจะไม่มีปัญหาในเรื่องวิถีชีวิตในเรื่องการความสัมพันธ์กับอาหารการกินกับการออกกำลังกายกับอะไรต่ออะไรหรือว่าวิชาการไม่เห็นว่าจะทำให้ป้องกันไม่ให้ติดยาเสพติดเป็นต้นในเรื่องปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพจิตก่อนเรื่องความเสื่อมเศร้าเรื่องความฟุ้งซ่านพุทธวิชาการช่วยได้ไหมปัญหาครอบครัวความสัมพันธ์ภายในครอบครัววิชาการอย่างเดียวช่วยได้ไหมก็ดูสิ่งที่เป็นทุกข์ในชีวิตของมนุษย์อย่างที่เขาเรียกว่าชีวิตที่เป็นจริงในการที่จะป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นทำให้ชีวิตของเรามีความเจริญงอกงามและวิชาการมีส่วนมากหน่อยแค่ไหนก็มีส่วนมีปัจจัยในเรื่องของอาชีพการงานก็มีปัจจัยของขังมากแต่ว่ามันน่าจะเห็นว่ามันแค่ปัจจัยหนึ่งแต่เอาปัจจัยเดียวปัจจัยนี้แล้วก็เข้าใจว่าได้ด่วนนี้แล้วอย่างอื่นมันก็จะดีไปหมดอาตมาก็ฟังแล้วทำไมจึงคิดอย่างนั้นเอาละวันนี้พอสมควร